สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานให้ฟังนะครับเพื่อที่จะเล่าในเรื่องของข้อเท็จจริงต่างๆเป็นนิทานของเรื่องคลุยนะครับอันนี้ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยผมมีหลักฐานทั้งหมดผมไม่ได้มโนผมมีหลักฐานทั้งหมดนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดอะไรไปข้อมูลอะไรไปถ้าใครอยากดูหลักฐานผมมีทั้งหมดนะครับผมไม่ได้พูดไปเรื่อยเปื่อยครับวันนี้โอเคเราก็จะกลับมาเริ่มเรื่องวันนี้ขอเล่าเรื่องนิทานตำนานขลุ่ยลวงโลกนะครับว่าขลุ่ยลวงโลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับครั้งหนึ่งนะครับ ช่างกึ่งบ้านโป่งเนี่ยก็รู้จักผมดีนะครับชื่นชมผมดีแต่มีอยู่ระยะหลังเนี่ยเขาทำขลุ่ย2ท่อนขึ้นมานะครับแล้วก็มีคนถามว่าอาจารย์15,000แพงไหมผมก็ตอบเขาไม่ได้ถามว่า15,000แพงไหมเขาถามว่าราคาเท่าไหร่ผมก็ตอบไปในไลน์ว่าราคา15,000ช่างบันโป่งก็เข้ามาเลยใช่ราคา15,000ขลุ่ยเขาเนี่ยจะต้องคนมีเงินเท่านั้นแล้วเขาก็ดีดตัวเขาเองออกไปจากกลุ่มไลน์ตอนนั้นซึ่งเขาก็ยังเป็นเพื่อนผมหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณอยากออกก็ออกไปเพราะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณและผมก็ไม่ได้พูดว่าแพงหรือถูกนะครับนั่นคือคุณร้อนตัวนั่นคือจุดแรกของคุณหลังจากที่คุณชื่นชมในการทำขลุ่ยวาซูของผมนะครับผมยังถามเขาเลยสมัยก่อนทองเหลืองซื้อที่ไหนเขาก็บอกซื้อร้านบวยกี่เห็นไหมฮะความดีเขาก็ยังมีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่เป็นมิตรกับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับจนกระทั่งมีนักเป่าขลุ่ยอาวุโสคนหนึ่งทุกคนก็จะรู้จักกันดีนะครับเป็นผู้สื่อข่าวเก่านะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เคยได้รับขลุ่ย3ท่อนจากไอ้บ้านนี้มานะครับก็มาพูดกับผมว่ามีคุณวสุคนเดียวที่จะจัดการไอ้กลุ่มพวกนี้ได้เพราะกลุ่มนี้มันเลวระยำมากมันว่าคุณวสุตลอดคุณวสุไม่รู้เหรอผมอ่ะก็จะมาว่าผมทำไมล่ะผมไม่เคยไปยุ่งกับเขานะครับจนกระทั่งเลยต้องเข้าไปดูอ้าวทำไมเหรอผมทำวาซูแล้วมันเดือดร้อนใครเหรอหนักหัวกบาลใครเหรอนะถึงไปล้อกันซาวงซาวูแม้กระทั่งไอ้ลูกสมุนเนี่ยก็มาล้อกันว่าโอ้โหรอจนเป็นไข่เป็นเหารอวุ้นเป็นสารพัดนั่นคือการบูลลี่นะครับคือแสดงความเป็นนิสัยออกมาตลอดและไอ้ตัวตัวเจ๊กไฝเองเนี่ยก็จะพูดของมันไม่มีในโลกคือปรามาสดูถูกคนโดยตลอดเวลานะครับสิ่งที่ผมทำวาซูกว่าจะสำเร็จได้ทุกวันนี้ผมต้องใช้องค์ความรู้และใช้ความพยายามนะครับสุดท้ายแล้วก็ธรรมชาติจัดสรรทำให้ผมสามารถทำขลุ่ยได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเลยไม่ต้องมาดูคำเหยียดหยามจากพวกคุณจะพยายามพูดว่าไม่มีใครก็ทำให้น่าสงสารคือคุณอายุป่านนี้แล้วนะครับจะ60แล้วเนี่ยความคิดความอ่านของพวกคุณเนี่ยยังเด็กมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคำด่าทอของไอ้เจ๊กฝ่ายช่างกึ่งเนี่ยเช่นด่าในเฟซว่าไอ้ควายอย่างเงี้ยคิดดูว่าคำพวกนี้มันน่าจะเป็นพวกเด็กอายุสัก17-18นะครับไม่ใช่คนอายุ60-70นะครับหรือทำเป็นมาเสียดสีว่าแมงดาเหรอคุณคิดดูกันแล้วกันว่าคำพวกนี้สมควรไหมที่เขาอยากเป็นบรมครูเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นบรมครูจอมปลอมเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มที่ประเด็นที่หนึ่งผมขอพูดเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มขลุ่ยลวงโลกเนี่ยที่ผมต้องพูดลวงโลกเพราะกลุ่มเขาทั้งกลุ่มเนี่ยลวงโลกหลอกลวงกันหมดนะครับอันนี้ผมพูดไปถึงวิถีคนก่อนนะครับทีละคนวันนี้ผมจะไม่เทสคุยนะครับคุยเทสมาเยอะแล้วนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับเขาไปจดสิทธิบัตรนะครับคุย3ท่อนปักแก้วบนผมก็อธิบดีผู้อำนวยการสิทธิบัตรก็สอบถามผมเพราะว่าผมมีสิทธิบัตรจดอยู่หลายตัวผมบอกอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เรคคอร์ดเดอร์ก็จะเป็นปักแก้วบนและทุกอย่างเป็นวาทกรรมลวงโลกขึ้นมาทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งการขยับปากลูกแก้วนิ้วก้อยเนี่ยไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยไอ้ลูกน้องเนี่ยไอ้เจ๊กเนี่ยไอ้เจ๊กขายคอมเนี่ยมันก็ยังมาพูดเป็นความคิดซึ่งเรคคอร์ดเดอร์มันก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมขอพูดที่ไอ้ตัวเจ้าสำนักก่อนก็แล้วกันมันก็ไปขอจดเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่ได้อนุมัติอะไรเลยเพราะก็ต้องรอตรวจสอบโอ้ยโพธนาเลยครับได้รับสิทธิบัตรอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสำนักกฎหมายให้ผมไปกล่าวโทษร้องทุกข์คำว่ากล่าวโทษร้องทุกข์ก็คือผมไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับผมไปกล่าวโทษร้องทุกข์เพราะมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับการแอบอ้างการมีสิทธิบัตรโดยที่ไม่มีสิทธิ์ในสิทธิบัตรนั้นเป็นความผิด
ผมก็กล่าวโทษร้องทุกข์ที่บางเขนมันก็เป็นเรื่องน่าตลกนะครับเขาก็มาที่สน.บางเขนนะครับแล้วเอาใบเสร็จการขอจดสิทธิบัตรมาโชว์ตำรวจมันคนละเรื่องครับนะครับตัวสิทธิบัตรกับตัวใบเสร็จขอจดมันคนละเรื่องแต่สุดท้ายตำรวจทำสำนวนไปให้อัยการผิดนะครับต้องรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอัยการเห็นว่าเขาไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรเขาแอบอ้างก็เลยสั่งไม่ฟ้องพอสั่งไม่ฟ้องเสร็จไอ้ลูกสมุนก็เห่ากันเต็มเลยโดยเฉพาะไอ้โคราชไอ้ต้อมโคราชไอ้แปะแท็กซี่นั่นแหละไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกสมุนที่แบบสติปัญญาแย่ๆเนี่ยฟ้องมันเลยเฮียเอาให้หมดตัวเลยฉะนั้นไอ้พวกนี้คือเป็นพวกทำให้เจ้าสำนักตายหมดทำไมเฮียไม่ฟ้องล่ะเฮียรู้อยู่เต็มอกว่าเฮียไม่มีสิทธิบัตรเฮียรู้อยู่เต็มอกที่เขาไม่ฟ้องไม่ใช่เฮียเป็นคนดีแต่มันไม่ตรงคดีอรรถคดีเนี่ยจะต้องตรงกับคำฟ้องฉะนั้นเฮียไม่ใช่คนดีนะครับแต่อย่ามาสร้างภาพเป็นคนดีอย่ามาสร้างภาพว่าเราอิจฉานะครับอย่ามาสร้างภาพว่าเราอิจฉาพวกคุณนี่สิ่งหนึ่งเนี่ยกำลังจะบอกว่าหลายๆคลิปที่ผมบอกมาพูดเนี่ยหลายคนจะไม่เข้าใจคิดว่าผมพาลคิดว่าผมไปอิจฉาผมบอกเลยผมไม่ได้อิจฉาคุณเลยคุณไม่มีอะไรให้น่าอิจฉาผมจะพูดอยู่ทุกครั้งนะครับและผมก็ไม่เคยไปยุ่งกับขลุ่ยค่ายอื่นถ้าสังเกตดูดีๆนะครับผมจะยุ่งกับไอ้กลุ่มขลุ่ยสามท่อนลวงโลกนี่แหละเพราะผมถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็นภัยต่อสังคมนะครับเป็นภัยต่อสังคมไม่มีความรู้แล้วก็ชอบหลอกลวงชอบสร้างภาพนะครับฉะนั้นเรื่องสิทธิบัตรจบไปนะครับนี่ก็คือเจ้าสำนักเองลวงโลกลวงโลกแม้กระทั่งคนใกล้ชิดลวงโลกแม้กระทั่งสมุนที่ออกไปตั้งกลุ่มคุยเยอะแยะไปหมดจนทำให้ทุกคนหน้าแหกแตกกันไปหมดนี่คือลวงโลกตัวใหญ่ตัวพ่อต่อมาก็จะมาหวังพึ่งไอ้ผอสออีกคนนึงไอ้ผอสอไข่ไอ้ผอสอไข่ก็ลวงโลกอีกก็หลอกกันเองอีกนะครับจบยงซิ่วจบบ้านสมเด็จผมถามไปที่เพื่อนที่ผอ.ลพบุรีบอกมันยังไม่จบม.3ที่นี่เลยหรือว่ามันจบม.3มันไปเอาที่ไหนเรียนโกหกสารพัดเรื่องครับโกหกในกลุ่มเพื่อนฝูงเยอะแยะมากไอ้ผอสอไข่เนี่ยนะครับยืมเงินคนไปทั่วหนีสร้างภาพหลอกลวงนะครับต้องบอกเลยว่าผมก็เคยบอกแล้วคนเนี้ยเป็นพวกมิจฉาชีพเลยนะครับก็ต้องระวังเป็นผอสอลวงโลกไอ้ทางไอ้เจ๊กฝ่ายก็หวังว่าจะได้นักวิชาการมาประดับตัวเองบ้างสุดท้ายก็เจอผอสอลวงโลกอีกอ้าวผอสอลวงโลกไปพอเสร็จมาเจอด็อกเตอร์ลวงโลกอีกด็อกเตอร์จี๊ดด็อกเตอร์จี๊ดนี่ถือว่าเป็นสมุนเอกของช่างเจ๊กฝ่ายเลยนะครับสู้ถวายหัวเลยเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไอ้ด็อกเตอร์จี๊ดเนี่ยเอาขุยของไอ้ด็อกไอ้ฝ่ายเนี่ยนะครับเอาไปรีวิวตลอดคนไม่รู้ก็นึกว่าไอ้นี่มันรวยจังเลยนะมันเป็นกลไกทางตลาดหารู้ไหมว่าไอ้เนี่ยมันชอบเอาขุยไปแจกคนนะครับแล้วทำอย่างไรก็ได้ที่จะสร้างภาพให้ดูดีนั่นคือลวงโลกนะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้ผมก็พูดตรงๆเลยก็แล้วกันตอนนี้เรามาดูกันว่าไอ้ด็อกเตอร์จี๊ดและภรรยาเนี่ยผมสะกิดแล้วนะดูว่าคุณจะหลบไปทางไหนคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าผมจะดูผมพูดคลิปนี้ไว้เพื่อให้ทุกคนได้ดูนะครับคนที่สนิท กับไอ้ด็อกเตอร์หม่องไปถามไอ้หม่องไปถามเมียไอ้หม่องว่าตกลงคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าผมเชื่อแน่นอนมันเอาบัตรประชาชนให้ดูผมไม่แปลกใจครับบัตรประชาชนผมก็มีบัตรประชาชนมันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บุญธรรมไม่ว่าจะเป็นเมียไม่ว่าจะเป็นและสิ่งที่สำคัญถ้ามันเป็นต่างด้าวเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบด้วยก็คือผู้ให้ที่พักพิงก็คือไอ้เจ๊กไฝถ้าไอ้เจ๊กไฝไม่รู้ไอ้นี่คือต่างด้าวก็ถือว่าโง่บรมโง่อีกแต่ถ้ารู้ก็เตรียมตัวนะครับให้ที่พักพิงคดีต่างด้าวผมถึงพูดเสมอว่าไอ้นี่มันก็สู้กันถวายหัวเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียและไอ้คนๆเนี้ยมันจับพิรุธได้เยอะครับจบด็อกเตอร์ขึ้นป้ายเลยนะแหวด็อกเตอร์จากไม่ก็ไม่กล้าสารพัดแต่งงานผมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกแต่ผมเห็นภาพแต่มันตลกคนจะแต่งงานพ่อแม่ก็ไม่มีเอาไอ้ช่างเจ๊กไฝเป็นผู้ใหญ่ทั้งผัวทั้งเมียมันส่งสัญญาณให้รู้ว่าไอ้เจ๊กไฝก็ต้องรู้ว่าพ่อแม่มันไม่อยู่อันนี้เป็นคดีความมั่นคงนะครับสำหรับไอ้เจ๊กฝ่ายที่จะเจอนี่อีกหนึ่งคดีนะครับต้องบอกเลยนะครับแล้วคดีที่มันจะต้องเจออยู่ตอนนี้ก็คือในเรื่องของการหลอกลวงประชาชนผู้บริโภคนำความเท็จขึ้นสู่โซเชียลการนำเอาขลุ่ยมาอธิบายอย่างเงี้ยนักขลุ่ยนักเป่าแซกนักเป่าฟุตทุกคนเขาบอกว่ามันไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่ก็คือลวงโลกคุณเอามาหลอกลวงคนสร้างภาพหลอกลวงคนคุณไปออกคลิปได้ยังไงนะครับนะดึงไปเป็นกรมศิลป์กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็ผมจะพูดว่าความรู้ของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้มันเป็นความอดรู้การที่คุณขยับไปถึงตัวเนี่ยโอเคถ้าคุณโฟกัสตัวเนี้ยตัวนี้มันก็เปลี่ยนด้วยแต่ตัวข้างเคียงมันไม่เปลี่ยน
แค่นี้คุณไม่รู้เหรอแม้กระทั่งไอ้อะไรนี่ไอ้วิดนั่นน่ะไอ้ช่างกึ่งหน้าประดู่นั่นน่ะไม่ได้มีความรู้ก็จะอวดรู้เรื่องค่า x ค่า y เลิกซะเถอะนะครับนิสัยที่ต่ำๆนะครับเรามาคุยกันด้วยความรู้คุยด้วยข้อเท็จจริงอย่าสร้างภาพและเรื่องการสร้างเรื่องเท็จเนี่ยผมเกลียดมากสร้างเรื่องเท็จใส่ร้ายคนอื่นให้ดูแย่เนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันผิดอะไรบ้างคุณพูดเรื่องจริงผมไม่ว่าเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังพูดเรื่องจริงด้วยและสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างเนี่ยผมมีหลักฐานทั้งหมดพร้อมที่ให้คนดูนะครับฉะนั้นไอ้คุย3ท่อนลงโลกเนี่ยผมไม่พูดละเพราะมันลงโลกมานานผมอาจจะให้คุณดูสักนิดนึงก็แล้วกันอ่ะนี่คือคุย3ท่อนลงโลกของคุณเรานี้ 30,000 เรานี้ 10,000 กว่าผมให้คุณดูว่าคุยคุณยาวขนาดเนี้ยคุณดูเนี่ยคุยผมสั้นกว่าถ้าถามว่ายาวกว่าคุณมีมั้ยผมก็มีเห็นมั้ยฮะที่ซี่เหมือนกันผมสร้างด้วยชุดความรู้นะครับสร้างด้วยชุดความรู้นะครับแม้กระทั่งไอ้ปากนี้ก็มาจากไอ้คุย Wไอ้คุย W ที่ชื่ออะไรเนี่ยวูดอะไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่นักดนตรีมันเป็นไอ้แจ็คขายคอมนะครับตอนนี้ผมให้ภายในสืบเรื่องภาษีอยู่นะครับผมมีทีมงานทั้งหมดไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็มาอวดเก่งแหมแจ็คสอนไว้ตัวมีตัวฟาติดกันตัวทีตัวซอนติดกันเอามาเป่าถ้าทางเป่านี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความเจนจัดเรื่องดนตรีเลยแล้วก็สะเอะหน้าไปทำเป็นกรรมการนะครับคุยของคุณที่ทำให้สายฟ้าเนี่ยสายฟ้าเขาส่งมาผมแคปไว้หมดนะครับเขาบอกเลยคุยพี่วุฒิดีพูดตรงๆเลยใช้ไม่ได้ผมทำคุยเข้าไปสองเราเขาบอกเขากำลังทำเรื่องคืนอยู่ว่าคุยพี่วุฒิดีจะคืนกันได้ยังไงผมไม่กล้าขายผมขอพูดเรื่องจริงก็แล้วกันผมอัดคลิปไว้หมดแล้วถ้าคุยนี้ก็คือคุยของคุณที่มันใช้ไม่ได้ผมมาแก้ไขพยายามจะใช้ให้ได้ให้คุยลายธงชาติและลายธงชาติก็ไม่ใช่เป็นคนคิดนะครับนี่คือไอ้แจ็คคนที่2แล้วนะครับไปลอกลวงเข้ามาทั้งนั้นแล้วพยายามจะเข้าดู Google ดูคุยต่างประเทศเป็นยังไงปากยังไงบางทีก็ไปลองเอาของต่างประเทศมาโชว์อย่างคุยไร้ดาบอย่างเงี้ยไร้ดาบก็ไม่จริงก็ลวงโลกทั้งนั้นนะครับจะไปเอาคุยที่รูปแบบกราฟิกสวยๆผมมีหลักฐานหมดเลยครับว่าเอามาจากเว็บไหนผมบอกเลยผมมีหมดพวกคุณเนี่ยมันลวงโลกทั้งนั้นนะครับสรุปแล้วไอ้จี๊ดกับภรรยาถ้าทุกคนรู้จักมันลองไปถามมันตรงๆว่ามึงเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้ามึงบอกเป็นคนไทยมึงไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามึงไม่ใช่คนไทยกูถือว่ามึงลวงโลกมึงหลอกลวงคนมากเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละครับผมพูดผมต้องมีหลักฐานนะครับพ่อมันจะชื่ออะไรก็ช่างนะครับผมมีทั้งหมดทั้งพ่อทั้งแม่นะครับที่อยู่พ่อแม่ของจริงของปลอมแม้กระทั่งของตัวเมียก็พูดกันตรงๆนะครับเพราะวันนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดกันเพื่อให้คนกลุ่มคุยได้รู้ว่าทำไมผมถึงต้องออกมาพูดพวกนี้เพราะคนพวกนี้เป็นถือว่าเป็นภัยสังคมใส่ร้ายสังคมนะครับโดยเฉพาะผมเขาใส่ร้ายมาโดยตลอดทำไมต้องใส่ร้ายผมเขาพยายามจะสู้นะครับทั้งที่มันไม่ใช่ความชำนาญของเขาแม้กระทั่งผมทำขิมโครมาติกเนี่ยไอ้แจ็คฝ่ายก็ทำขิมแล้วก็ทำเป็นลงว่ามีคนให้ทำขิมราคาไม่อั้นแล้วทำขิมมาโชว์ผมเห็นแล้วมันแสนจะทุเรศผมทำตะเลงก็ทำเป็นอลนาด2ผืนมาซ้อนกันคือมันเป็นความคิดของคนที่ไม่มีทักษะทางดนตรีเลยนะครับยิ่งโชว์อะไรมาก็ยิ่งแต่โชว์โง่นะครับอวดโชว์เป็นผู้มีบุญญาเคยเป็นพญานาคามาก่อนมีไฝอยู่ตรงกลางเจ๊กก็คือเจ๊กนะครับอวดรู้ก็คืออวดรู้อย่าสร้างภาพอย่าสร้างภาพพูดอะไรก็ต้องพูดไม่ต้องหลังไมค์ไปหาใครให้หยุดตีคุณคุณทำตัวคุณให้ดีผมก็ไม่ยุ่งกับคุณแล้วคุณก็อย่าไปละลานใครผมไม่เคยละลานคนดีจำไว้นะครับแต่คนดีที่แท้จริงต้องอย่านิ่งเฉยในการที่จัดการกับพวกคนชั่วฉะนั้นตอนนี้ผมพูดแล้วนะครับว่าลวงโลกมันมีกี่คนแล้วนะครับด็อกเตอร์ลวงโลกผอ.ไข่ลวงโลกเจ้าสำนักลวงโลกชุดความรู้ไม่ต้องถามครับพวกนี้ไม่มีชุดความรู้ใดๆเลยแล้วความรู้คุยพวกคุณเนี่ยไปเรียนมาใหม่ผมบอกเลยตอนเนี้ยบรมครูคุณความรู้ยังไม่เท่าครึ่งหางอึ่งครูเพลินเลยจากที่คุณดูถูกครูเพลินเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอ้ทางโคราชนะไอ้หล่อเอิร์กเนี่ยไอ้นี่แสบรับหลังจะแทงตลอดคุณผมบอกนะผมจะพูดผมจะให้คุณเตรียมตัวคุณต้อมคุณเตรียมใบขออนุญาตให้เรียบร้อยนะครับใบขออนุญาตแล้วก็เตรียมเรื่องการใบสำแดงไม้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปหาคุณคุณเลิกนิสัยเถอะที่จะไปพูดหมามันอยู่อย่าไปแย่มันก็พูดแรงๆนิดนึงคุณคิดว่าคุณเป็นคนเหรอคุณมันยิ่งกว่าหมากันอีกพวกคุณเนี่ย
คนกลุ่มอื่นที่ไม่เข้าใจก็จะมักว่าหาว่าผมไปละลานคุณลองดูนะครับแทบจะทุกคลิปเลยผมไม่เคยไปละลานใครแต่ผมจะปกป้องตัวเองเสมอถ้าใครมานำเรื่องที่มันไม่ถูกต้องและเป็นการใส่ร้ายผมสวนทันทีไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับแม้กระทั่งช่างที่อยู่ทั้งนครปฐมที่ย้ายไปเนี่ยเมื่อก่อนทำไม้กึ่งไม้เนี่ยผมสอนเขาทำผมเป็นคนบอกคู่ห้าเขาตื่นอกตื่นใจยกมือไหว้ผมปลอกตอนหลังลืมตัวผมก็ถือว่าคนคนนี้ก็ใช้ไม่ได้เป็นคนแก่ที่ใช้ไม่ได้ผมไม่ต้องการบุญคุณแต่ผมต้องการความจริงนะครับคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่มีความรู้ก็บอกไม่มีความรู้ก็ไม่มีใครเขาว่าคุณอยู่แล้วแต่ไม่มีความรู้แล้วอดรู้อย่าทำนะครับผมสร้างนวัตกรรมมามากมายผมได้รางวัลมามากมายพวกคุณทำหาอะไรล่ะมีแต่จ้องใส่ร้ายมีแต่สร้างภาพเป็นคนดีแล้วก็หลอกคนโง่ฉะนั้นคนที่เชื่อกลุ่มนี้จงจำไว้ถ้าคุณเชื่ออะไรคุณคือเหยื่อคุณคือคนโง่ที่ถูกมันหลอกฉะนั้นถ้าคุณสงสัยคุณถามผมว่ามันหลอกอะไรไว้บ้างมันสร้างภาพอะไรไว้บ้างกลุ่มพวกนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าสำนักเองเนี่ยไอ้เจ๊กฝ่ายเนี่ยเดี๋ยวเจอหลายคดีครับสิทธิบัตรที่ผมจดไว้ผมบอกเลยว่าถ้าคลอดเมื่อไหร่เหมือนที่คุณรู้ว่าของผมเนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่การพิจารณาขั้นสุดท้ายถ้าคลอดเมื่อไหร่พวกคุณเตรียมตัวนะครับเพิ่มอีกหนึ่งคดีอาญาเร็วๆนี้แหละครับพวกคุณมันไม่มีความรู้อะไรมีแต่กากทั้งนั้นไม่เคยที่จะร่วมกันพัฒนามีแต่ใส่ร้ายและเอาเปรียบสังคมคุยบ้าคุยบอคุยพลาสติกเราละหมื่นกว่าเจ้าสำนักเนี่ยทั้งลอกเรียนทั้งวาซูทั้งลอกเรียนทูเวคุณไม่ต้องกลัวแล้วครับคุณโดนหลายคุณผมบอกเลยคุณโดนหลายคุณไม่กลับเรือกลับตัวคุณโดนหลายแน่ๆคุณไม่ต้องกลัวรวยกันนักส่วนไอ้จี๊ดและภรรยาก็รอดูสักพักหนึ่งเอาไว้ผมอารมณ์ดีก่อนนะครับตอนนี้คุณก็ไปบอกเพื่อนๆคุณก็แล้วกันว่าคุณคือคนไทยไปบอกเลยเอาบัตรประชาชนโชว์เลยครับเอาบัตรประชาชนโชว์เพราะคนจะมักเชื่อว่าถ้าเป็นคนไทยก็ต้องมีบัตรประชาชนแต่ไม่มีใครเฉลียวใจว่าบัตรประชาชนนั้นใช่หรือไม่ใช่ผมมีหลักฐานครับนี่ผมเปิดหน้าให้คุณรู้แล้วนะครับถ้าคุณไปเปลี่ยนบัตรประชาชนอีกคุณก็โดนอีกครับขบวนการเนี้ยขบวนการต่างด้าวเลยนะครับต้องบอกให้รู้เลยนะครับแสบและส่วนที่ผมฟ้องหมิ่นไป2คนเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยนะครับไอ้แป๊ะแท็กซี่เนี่ยไอ้นี่ก็สร้างภาพว่าตึกล้างเนี่ยตึกผมเนี่ยสมบัติเนี่ยมันมากมายเหลือเกินและตึกผมก็ไม่ได้ตึกที่ติดธนาคารตึกผมโฉนดร้อยผมไม่ต้องไปอวดคุยอะไรมีแต่พวกคุณเนี่ยโจมตีใส่ร้ายสารพัดไอ้ผอ.ส.ไข่ก็ทำเป็นมาว่าโอ้ชีวิตลำบากมาว่าผมไม่มีจะแดกคือพวกนี้บ่นบอกถึงสันดานต่ำมากๆเลยนะครับคือของปลอมทั้งนั้นต้องบอกเลยนะครับใครที่จะคบหาพวกกลุ่มนี้นะครับแล้วเชื่อกลุ่มนี้แล้วมาเขาเรียกว่ามากระแซะมาเหน็บผมเนี่ยขอร้องเถอะครับคุณอย่าเป็นคนโง่ที่เชื่อพวกมันพิจารณาด้วยปัญญาคุณให้ดีว่าของแท้ของจริงคืออะไรฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าตำนานง่ายๆเนี่ยให้ทุกคนได้รู้ว่าผมไม่ได้ไประรานใครผมจะจัดการกับไอ้พวกกลุ่มชั่วเท่านั้นเองมีไม่มากหรอกครับมีไม่กี่คนหรอกครับพวกนี้คือกลุ่มลวงโลกทั้งนั้นความรู้ขุยไม่มีแต่สันดานของแต่ละคนนี่ครบเครื่องครับต้องบอกให้รู้เลยนะครับใครสงสัยเรื่องกลุ่มขุย3ท่อนลวงโลกใครสงสัยเรื่องพฤติกรรมของแต่ละคนหลักฐานแต่ละคนใครอยากเห็นหลักฐานติดต่อผมมาได้นะครับผมมีหลักฐานให้ดูทั้งหมดวันนี้ผมเล่านิทานตอนที่1ก็แล้วกันผมถือว่าเป็นตอนที่1เดี๋ยวอาจจะมีมาเล่าตอนที่2อีกนะครับเพื่อทุกคนจะได้กระจ่างกันเสียทีว่าไอ้กลุ่มขลุ่ย3ท่อนลงโลกเนี่ยมันเร็วระยำขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้จะไม่เสียเวลามากเอาแค่นี้พอนะครับขอบคุณมากครับ